ัสดีค่ะหนูมาสมัครงานค่ะนี่เป็นประวัติของหนูนะคะนี่เป็นอาหารที่คุณสั่งครับโอ้นี่คุณผมสั่งไว้ตั้งนานแล้วนี่เพิ่งมาส่งเลยเนี่ยอาหารเย็นหมดแล้วผมจะกินยังไงพอดีระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุครับรถก็เลยติดอีกอย่างในช่วงระหว่างเลิกงานด้วยครับรถจะติดไม่ติดก็เรื่องของคุณแต่อาหารเนี่ยผมไม่กินแล้วคุณเอามันออกไปเลยผมไม่กินแล้วแล้วผมจะคอมเพนคุณด้วยขอร้องนะครับอย่าคอมเพนผมเลยนะครับถ้าคุณคอมเพนผมวันนี้ก็เท่ากับผมทำงานฟรีเลยนะครับเอาอย่างนี้ค่าอาหารวันนี้คุณไม่ต้องจ่ายก็ได้ครับก็ผมบอกแล้วผมไม่กินคุณฟังไม่รู้เรื่องเหรอใครอยากกินของฟรีของคุณคุณรีบเอาของนี้แล้วออกไปซะเดี๋ยวก่อนค่ะขอเสียมารยาทนิดนึงนะคะคุณเป็นหนึ่งผู้จัดการบริษัทแต่คุณกลับทำกิริยาแบบนี้กับคนส่งของคุณไม่คิดว่ามันเกินไปหน่อยหรอคะนี่คุณมาสมัครงานหรือว่ามาเสี่ยงเรื่องชาวบ้านกันแน่งานนี้คุณยังอยากทำอยู่ไหมก่อนจะมาสมัครงานดิฉันต้องการงานนี้มากค่ะเพราะว่าบริษัทนี้มีชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ที่ดีมากแต่พอมาถึงบริษัทเห็นกิริยาและทัศนคติของคุณที่มีต่อพนักงานส่งของดิฉันคิดว่าดิฉันคงไม่เหมาะสมกับงานนี้ค่ะได้งั้นก็ใส่หัวไปเลยออกไปจริงแล้วคุณไม่น่าช่วยผมเลยนะครับทำให้คุณเดือดร้อนไปด้วยเลยไม่เป็นไรค่ะฉันก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเขาเราทุกคนทำงานลำบากเหมือนกันเราต้องเห็นใจกันสิคะถึงจะถูกค่าอาหารเท่าไหร่คะเดี๋ยวฉันจ่ายให้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับงั้นทำงานสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะครับสู้ๆเหมือนกันครับพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะครับค่ะคุณหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าเรารับคุณเข้าทำงานแล้วไงครับนี่พวกคุณคนนี้เป็นเจ้านายผมเองครับเจ้านายผมปลอมตัวเป็นคนส่งอาหารมาได้หนึ่งอาทิตย์ละมีแค่คุณคนเดียวที่กล้าช่วยเหลือคนส่งอาหารคนนี้บริษัทพี่น้องไทยเราถือคุณธรรมและจริยธรรมสำคัญกว่าวิธีการศึกษาผมพูดถูกไหมครับเจ้านายยินดีด้วยนะครับ